นักจัดดอกไม้จัดเตรียมต้นไม้และก็ดอกไม้นานาพันธุ์สำหรับประดับตกแต่งในพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาที่3โดยประกอบไปด้วยช่อด,ดอกพิมโรสหญ้าป่าและดอกกระจรรวมถึงพืชป่าและก็พืชท้องถิ่นอื่นๆประสมประสานกันดอกไม้และต้นไม้ทั้งหมดนะคะมีที่มาจากอังกฤษเวลส์สกอตแลนด์ Wales, Scotland, และไอแลนด์เหนือซึ่งภายในพระราชพธิธีการจัดดอกไม้และพืชประดับทั้งหมด จะไม่ใช้โฟมปักดอกไม้ในการตกแต่งเนื่องจากโฟมปักดอกไม้เป็นวัสดุที่ทำจากพลาสติกและภายหลังก็จะกลายเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยนักจัดดอกไม้นะคะได้ปรับให้รูปแบบการตกแต่งภายในเวสต์มินเตอร์แอบบีเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าชาที่3ซึ่งทรงส่งเสริมความยั่งยืนมาโดยตลอดจงทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นกษัตริย์นักอนุรักษ์ค่ะ